วัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมเลิฟในพาร์ทที่ดูสงครามนะครับวันนี้ก็มารับหน้าที่เป็นพิธีกรของงานแถลงข่าวนะครับเปิดตัวซีรีส์เมกาวิชภารกิจในเทวดานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้แอบกระซิบนิดนึงเพราะผมก็มีส่วนถ้าสมมติว่าใครที่เป็นแฟนข่าวของศิลปินนะตรงไหนเอ่ยแฟนข่าวโอเคนะฮะก็ทักทายลืมเลยทักทายเราแฟนคลับนะฮะของศิลปินทั้ง7คนของวันนี้นะฮะรวมไปถึงพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะฮะหลายๆคนก็น่าจะเคยเจอกันมาบ้างนะครับเพราะว่าสมัยก่อนผมก็เป็นดีเจหรืออะไรแล้วก็นี่มันเป็นเรื่องหลักนะฮะมันเป็นผู้ช่วยผู้จัดนะฮะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าให้ผมหลุดสปอยนะวันนี้บริจาคมาแล้วแหละไม่มีใครหลุดแน่นอนนะครับแต่ว่าความพิเศษของวันนี้นะฮะก็คือเดี๋ยวผมเท้าความก่อนนี่ว่าผมคลุกคลีอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่ตัวบทตัวซีรีส์เลยนะครับความพิเศษตั้งแต่อย่างแรกก็คือความที่ได้หมอแซมนะฮะหลายคนได้จะรู้นะหมอแซมเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วกับซีรีส์ต้องบอกเป็นซีรีส์เรื่องพิเศษของเขานะฮะรวมไปถึงการที่ได้นักแสดงแต่ละคนที่โอ้โหกว่าจะเป็นหานะฮะให้ได้ตรงกับบทบาทนะฮะเรียกว่าผ่านการแคสมาเปิดโลล็อกแบบนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยแน่นอนนะครับรวมไปถึงวันนี้เนี่ยพอหมดจากงานแถลงข่าวตรงนี้นะฮะพี่ๆสื่อมวลชนนะครับรวมไปถึงน้องๆแฟนคลับทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมามีการถ่ายภาพนะตรงนี้เป็นแร็ปดอปนะฮะแล้วเราก็จัดตรงเนี้ยเป็นเหมือนเมืองเทวดาเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวต้องลองมาดูนะครับว่าไอ้เมืองเทวดาตรงนี้ในซีรีส์เนี่ยไอ้ตัวหมากรุกต่างๆเนี่ยมันจะเข้าไปมีส่วนอะไรหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนิดนึงตรงไหนใครเป็นแฟนคลับรุกเมื่อเกิดโอ้โหมีคนเฝ้าแบงค์ไหมฮะเอามีนะครับระวังดีการนะฮะมีแฟนคลับปุ๊บนะฮะคือแฟนคลับยูโดแฟนคลับที่เขากดเร็วนะเขากดเร็วนะของน้องพลนะน้องพลของพี่ไนกี้เหรอครับพี่ไนกี้อยากให้ใครคู่ใครไหมอยากให้ใครคู่ใครนะฮะแล้วก็ยังมีอีก3ซัพพอร์ตที่เมนนะครับก็คือน้องโกะนะฮะน้องต้นเตยแล้วก็คุณย่านะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรารอทางศิลปินของเรานะฮะแล้วก็ผู้จัดผู้ประพันธ์แล้วก็ผู้กำกับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเราจะได้รู้แหละว่าซีรีส์ของเราเนี่ยออกมาประมาณไหนนะฮะแล้วก็จะได้รับชมกันยังไงเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่โอ้โหหลายๆคนก็ถ้าสมมติติดตามทางวาการ์ดครีเอทีฟนะฮะก็จะรู้ว่าเขาก็จะพยายามแบบค่อยๆปล่อยออกมาบางทีพอปล่อยออกมาผู้เห็นตาเท้าอะไรคนก็บอกเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้น่ะวันนี้แหละได้ดูแบบตัวเป็นตัวจริงๆกันนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ที่ผมได้เกิดไปว่าพอมันมีการเขาเรียกอะไรล่ะมันมีการเตรียมการมานานนะฮะแล้วก็โอ้โหกว่าจะได้นักแสดงมาแต่ละคนเนี่ยเวิร์กช็อปกันมาหลายรอบเดี๋ยวลองดูพวกเนี้ยพวกเขาเหล่านี้คือสนิทกันมากแล้วก็เรื่องของซีรีส์หมอแซมด้วยเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเพราะปกติเนี่ยหลายๆคนจะรู้ว่าซีรีส์ของหมอแซมจะเป็นเรื่องแบบต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกต้องใช้การแพทย์ต้องใช้อะไรแบบนี้นะฮะถ้ามาเจอกันระหว่างโรแมนติกคอมเมดี้และแฟนตาซีจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันนะครับขอต้อนรับเลยดีกว่านะครับนักแสดงผู้จัดผู้ประพันธ์และผู้กำกับนะฮะเริ่มกันที่พี่ใหญ่ของเราคุณไนกี้นิธิดลนะครับผมกินได้พลนะพลครับลูกนะครับครับพี่ใหญ่นะครับร่วมด้วยต้นเตยปิดดาพานะครับและผู้กำกับนะครับพี่คิดข้าพุ่มจำเริญสารสวัสดีทุกคนอีกรอบครับ
องค์นี้ก่อนจะมาเป็นซีรีส์เรื่องเมกาวิชภารกิจนายเทวดาเนี่ยแหมมันไม่ธรรมดานะก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องถามแบบหลายคนอยากรู้แล้วล่ะอยากคุยกับนักแสดงแต่ว่าที่มาที่ไปอ่ะสำหรับการมาทำซีรีส์เรื่องนี้กับทางวากาครีเอทีฟเนี่ยครับทำไมผู้จัดของเราเนี่ยนะคือยูกิทำไมถึงเรื่องนี้มาเป็นเรื่องแรกประเดิมเลยครับจริงๆแล้วด้วยทางวากาตอนแรกที่ตัดสินใจที่จะเลือกนี้นะคะเพราะว่าเราอยากทำงานแนวใหม่ๆก็เลยสนใจที่จะอยากทำงานแนวแฟนตาซีแล้วด้วยความที่มีความคุ้นเคยกับทางหมอแซมอยู่แล้วนะคะของหมดต่อพันนะคะก็เลยเห็นว่ามีเรื่องเป็นของหมอแซมอะค่ะที่มีความแตกต่างเรื่องอื่นก็เลยติดต่อหมอแซมไปว่าสนใจอยากทำเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสนอกับหมอแซมด้วยเพราะด้วยความที่เรายังใหม่เนาะก็เลยสนใจเรื่องนี้แล้วด้วยความที่เรื่องนี้ค่ะมีความใกล้ตัวกับเรื่องราวของพระเอกอะค่ะมีความใกล้ตัวของตัวผู้จัดเองก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะทำงานที่ทำในสิ่งที่ใกล้ตัวของเราครับซึ่งพระเอกก็จะเป็นคุณหมอที่มีสัมผัสพิเศษสัมผัสที่หกอะไรอย่างเงี้ยสัมผัสที่หกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความที่ต้องการอยากจะขอพรกับคุณโยดาแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องราวมันน่าจะสนุกก็เลยสนใจที่จะทำเรื่องนี้โดยขอซื้อเครื่องจากหมอแซมค่ะครับผมนะฮะผู้จัดเกิดมาขนาดนี้แล้วนะครับถัดมาที่ผู้ประพันธ์ผมเลยอยากรู้เลยว่าแล้วซีรีส์เมกาวิชภารกิจนายเทวดาเนี่ยปกติหลายๆคนก็จะได้ดูงานของหมอแซมเนอะใช่ไหมฮะมันจะต้องมีเอกลักษณ์มีโอ้โหแบบลายเซ็นของหมอแซมชัดเจนอยากให้เล่าถึงเรื่องนี้ว่ามันจะมีอะไรแบบนั้นให้เราได้รับชมเนี่ยคุณโยบอกไม่มีเลยมีคุณโยตอบแทนไหมครับไม่เอาครับไม่เอาก็สำหรับเรื่องนี้จริงๆก็เป็นแนวแฟนตาซีครับผมแต่ก็จะมีอะไรบางอย่างที่มีความที่เป็นเอกลักษณ์ในงานของแซมมอนอยู่บ้างนะคะแต่ก็โดยรวมแล้วมันก็จะเป็นรสชาติที่แตกใหม่เอกลักษณ์ที่อะไรบ้างก็อย่างเช่นว่าแซมงานก็จะเป็นลักษณะของงานแนวการแพทย์นะคะก็จะมีตัวเอกเป็นคุณหมอเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะยังไงไม่รู้ตอบให้แล้วใช่ๆก็แล้วก็จะมีในเรื่องของว่าความซับซ้อนเรื่องมีอะไรบางอย่างที่อุ๊ยสิ่งนี้มันคืออะไรนะต้องถามต่อไปว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับใครเป็นคนทำทำไมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วมันจะที่ใครไปยังไงอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าสิ่งที่แตกต่างออกไปสำหรับเรื่องนี้ก็คือมันจะมีรสชาติบางอย่างที่มันแตกต่างจากเรื่องก่อนๆที่ผ่านมาจะมีความคอมเมดี้ความแฟนตาซีที่แบบโอ้โหเกินจินตนาการเลยต้องบอกไว้ตรงนี้ว่าสุดๆนะคะก็คือไปสุดไปสุดนะฮะไปสุดค่ะพอพูดแฝงผู้ประพันธ์บอกไปสุดแล้วของไม้พ่วงกลับเลยนะพี่กิ๊กของเราทางผู้จัดเขาสุดแล้วผู้ประพันธ์เขาสุดแล้วบอกว่ามีแฟนตาซีมีโอ้ลำบากใจเลยนะฮะผมช่วยทีมงานเรื่องนี้ผมก็ยังแบบเฮ้ยมันต้องมีคอมพิวเตอร์กราฟิกมันต้องมีการถ่ายทำที่ใช้เทคนิคพิเศษแล้วถ่ายใครต่อไปแล้วด้วยยังไงครับพี่กิ๊กอยากจะนำเสนอออกมาแนวไหนแล้วก็อยากให้พูดถึงโปรดักชันเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นแฟนตาซีแบบเยอะมากนะคะแล้วก็เยอะจริงๆเฮ้ยไม่หนักใจเหรอครับเยอะมากก็ได้ผลโดยเยอะจริงๆแล้วก็มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเราด้วยซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างที่ถามว่ายากไหมก็ยากอยู่นะยากแล้วที่สำคัญคือแบบแซมอะไรอย่างนี้แล้วก็ว่าน้องทุกอะไรอย่างนี้ก็แบบโอ้พูดได้คำเดียวว่ายากจริงยากจริงทั้งคอมเมดี้ทั้งแฟนตาซีคือทุกอย่างเลยความใช่หมอด้วยอะไรด้วยหลายสิ่งหลายอย่างแบบเยอะมากแบบไม่ทุกคนติดตามเอาไปเยอะแค่ไหนได้นะฮะต้องข้ามไปฝั่งนักแสดงแล้วแหละขอเสียงให้นักแสดงหน่อยให้คุณยูโบเหรอฮะผมก่อนเลยคุณ
ขนาดนี้แล้วคือคนอื่นอัดเนี่ยบิ้วมาดีแล้วบิ้วมาดีแล้วเอออย่างเงี้ยก็เอาอย่างเงี้ยไปอ่ะคุณยูโดนะอยากเมื่อกี้เห็นคุณหมอแซมเปิดไปแล้วว่าได้เป็นคุณหมอครับผู้จัดก็บอกว่าเป็นคุณหมอที่มีสัมผัสพิเศษอีกครับโอ้โหมันยังไงนะมารับเล่นเรื่องนี้แล้วก็ต้องงานหมอแซมเนี่ยยูโดน่าจะเคยเห็นแต่ว่าต้องเป๊ะมากเรื่องการแพทย์ใช่ครับเพราะว่าเพื่อนผมมาเล่นอยู่ในที่อาชีพนะครับผมก็เห็นอยู่ว่าค่อนข้างจะจริงจังแล้วพอว่าได้ดูบทละครเดินรู้ว่าพอเป็นหมอที่แบบเราต้องรู้ศัพท์ทางการแพทย์รู้ที่การทำรู้ขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยพอตอนรู้ชอบรู้สึกว่าคือหมอแซมบอกว่าให้เคลียร์สมองมาให้ว่างสุดที่จะว่างได้เพราะว่าเราจะเวิร์กช็อปทั้งวันแล้วก็เป็นอย่างจริงๆครับคือผมกลับไปคือผมละเมอละเมอนี่ขอเรียนนิดหนึ่งนะฮะคุณถอยผมถอยคนถอยอ๋อนะฮะผมถอยครับผมให้กำลังใจเท่าไหร่กำลังใจก็แต่ว่าพอเราได้เรียนรู้ความเป็นหมอเราถึงว่าเรายินแล้วเราสนุกนะถึงจะยากแต่เราสนุกแล้วก็อยากจะถามจริงๆแล้วว่ามันจะได้จริงไหมอะไรเงี้ยก็รอดูว่าวิธีแบบไหนเราทำเอาถัดมาข้างๆดีกว่าข้างๆน้องรู้นะครับต้องมารับบทเป็นเทวดาปีนั่นมีสิ่งไม่หยุดน้ำไหลนะฮะถ้าเทวดากริอยากรู้ว่าปกติเนี่ยเราเห็นภูมิแสดงอะไรมาแบบโอ้มากมายอันนี้แฟนตาซีเรื่องแรกของแฟนตาซีคอมเมดี้น่าจะเรื่องแรกครับผมเรื่องแรกเพราะว่าปกติตั้งหลังมานี้ก็จะไม่ค่อยได้ผลที่เป็นแนวคอมเมดี้เท่าไหร่ครับก็รู้สึกเมื่อกี้พี่กีบอกว่ายากยากเพราะว่าคอมเมดี้มันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้แบบ energy ค่อนข้างเยอะอะไรเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยแบบเล่นในตัวเองเอ้ยพี่กีก็บอกไปแล้วว่าเล่นเป็นตัวเองอะไรนะอย่าไปคิดเยอะอะไรเนี่ยครับผมก็อยากให้ทุกคนเราติดตามดูว่ามันจะแบบแฟนตาซีคอมเมดี้ขนาดไหนนะเอาตัดไปเลยดีกว่าเอาพุ่มของเราคุณใส่ชุดเป็นนักเรียนแพทย์หรือเป็นใครเป็นเอกเทิร์นครับเป็นเอกเทิร์นนะครับเล่าถึงบทของคนหน่อยในเรื่องรับบทเป็นหมอเมธครับหมอเมธพิษยากเนี่ยเพราะว่าคนสองคนนี้เขาคอมเมดี้แฟนตาซีนะทางรุ่นปุ๊บแอบยังไม่สบายนะทางรุ่นดราม่าเลยคือดราม่าเลยดราม่าเลยครับด้วยความยากของตัวหมอเมธครับเพราะว่าหนึ่งแล้วเราได้เป็นตัวหมอเมธครับไม่ใช่แค่นั้นครับเราดูคึกไปอ่ะผมตัดสะดุ้งเลยนะเพราะฉะนั้นตอนหน้าผมโดนสอบเยอะมากเลยใช่หลายไทเตอร์แล้วแบบเราต้องโดนสอบหนักมากแล้วในตัวมีใจมากครับที่ได้เชิญคุณครับเพราะว่าคือบอกมีโอกาสเจอปุ๊บตั้งแต่ตอนนั้นได้มีแบบแคสงานหนึ่งเจอตั้งแต่ตอนนั้นรู้จักกันเราก็มีงานหนึ่งเป็นงานของเครื่องมือที่ห้องหนึ่งภายในเราได้ร่วมงานกันพอมาครั้งนี้คือดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับปุ๊บเพราะว่าปุ๊บผมติดตามผลงานมาตลอดคือตัวของบทเพลงก็ยากมากครับตอนนี้หมายถึงคุณผู้ชมช่วยติดตามด้วยนะครับว่าเป็นการแสดงแบบผมก็ตัดผมขึ้นใหม่มากครับโดยที่ในที่คือดูปุ๊บแล้วก็แอบอีกมากมายครับพี่โกเอ๋ยลิซ่าเอ๋ยคนแสดงแบบน้อยใจที่ได้ไปปุ๊บ
ตอนนั้นแรกหลายท่านครับแบบมีประสบการณ์เยอะมากเพราะฉะนั้นผมก็มีสายเทเลนต์อย่างนี้มากครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนเป็นแถวหลังพี่ใหญ่ของเราแต่งชุดใหญ่นี้ก็รู้แล้วต้องมีเทวดาจริงเหรอเอ้ยผมคิดว่าผมได้เป็นผู้ป่วยโรงพยาบาลผู้ป่วยการตัวเมืองนี้เลยนะฮะคือแบบดูนิดนึงครับไม่ได้แค่เทวดาเทวดาแต่ว่าไม่ได้เป็นเทวดาธรรมดานะครับผมเป็นหัวหน้าเทวดาด้วยนะเฮ้ยนี่มันนี่ผมเป็นหัวหน้าของคนนี้เทวดาจิตนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่เป็นอะไรที่ใหม่กับผมนะครับในโลกของสีวายก็ดีใจนะครับที่ได้มาทำงานกับทั้งพี่กิฟทั้งพี่สีนะครับทั้งคุณสมอนนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนเลยน่ารักมากมันทำให้ผมเห็นว่าในโลกแห่งนี้มันน่ารักจริงนะมีคนนึงที่แบบไม่ยอมเขาทำตัวไม่ถูกนะบางทีก็ไม่เหมือนเขินเหมือนอะไรตัวเป็นน้องชายของข้าประธานของข้าแต่เป็นหน้าแบบคล้ายแต่หน้าไม่เหมือนเมื่อก่อนก็ว่าหน้าเหมือนผู้เดี่ยวคุยโยนตอนนี้ไม่ใช่ละนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามในตัวดาฉานนะครับว่ามันมีจุดหนึ่งนะครับที่อาจจะพูดไม่ได้ครับบอกเลยว่าดีแน่นอนพี่คือจิ้งกับฟิโรเรือพี่เรือรถเดี๋ยวเขาแถวหลังมาดีกว่าคุณหมอ3คนนะมีเอ็กเซอร์2แล้วก็น่าจะเป็นอาจารย์หมอท่านนี้นะฮะไม่ถึงนะฮะเพื่อนกันเป็นยังไงบ้างฮะต้องมาวิ่งได้จริงๆแล้วชีวิตจริงเป็นนางงามจริงๆนะคะเราขอไม่พูดถึงหมอมันยังไม่เอามองเลยเหรอฮะอยากให้เล่าถึงบทบาทของหมอดูนิ้งของตัวเองว่าเล่นอะไรแล้วทำไมต้องในเรื่องเนี่ยหลายๆคนได้ศึกษาไปแบบยูโรก็จะแบบมุ้งมิ้งทำยูโรตลอดเวลาเลยก็ตามที่เราพูดนะคะแค่ไหนเล่นตลกเลยนะอะไรที่อยู่ตัวก็คอมเมดี้มากนั่งมาถามก็จะคอนแทคให้หนูเล่นอะไรใช่ไหมเล่นอะไรก็รู้แล้วตอนที่เราสอบเพียงทำรูปแค่มองหน้าดูอยู่ก็ขำสมาธิไม่ได้เลยได้ปะเนาะใช่ได้โอ้โหแล้วที่ถามตอบโกงเขาอีกคนหนึ่งเอ๊ะถามก่อนเพื่อนค่ะคุณหมอจริงๆก็จะเป็นเพื่อนสนิทของคุณหมอภาคภูมินะคะก็มีอะไรก็จะคุยกันปรึกษากันอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ความลับของเขาทุกอย่างแต่คุณหมอได้ทำมาคุยได้แล้วก็รู้ความลับทุกอย่างผมก็รู้ความลับของเขาเหมือนกันครับก็จะเป็นคนที่มีสารคาแรคเตอร์เป็นหมอคาแรคเตอร์คืออยู่รอบโรงพยาบาลก็อีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ค่อนข้างคิดค่ะก็บอกว่าก็ได้เดี๋ยวจะคอยก็ต่อไปตลกมากที่สายสะพายคืนนะท่านถัดมานะฮะน้องโกของเรานี่ก็เป็นเพื่อนๆของแก๊งหมอเมธน้องโกและต้นเตยในเรื่องอย่างที่ผมบอกก็จะมีโซนเขาเรียกไงนะโซนโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีแต่สามหมอเนี่ยเขาเป็นโซนดราม่าหนักมากใช่เห็นตอนเวิร์กช็อปเนี่ยอยากให้ทุกคนได้เห็นคือเวิร์กช็อปอย่างสามหมอเนี่ยหมอเมธหมออินทัศน์แล้วก็หมอดาวเนี่ยสามคนเนี่ยโป่งต้องเตยแล้วก็คนเนี่ยจนสนิทกันอ่ะยังไงนะอยากให้เราถึงบรรยากาศจนมาตอนเวิร์กช็อปจนมาตอนนี้สนิทกันทำไมมันกระบาดขนาดนั้นเลยเหรอฮะให้ผู้กำกับได้เขาได้เข้าใจนะมันเหมือนมันต้องร่วมผูกร่วมฝุ่นกันเนาะคือด้วยความที่ว่าเราต้องเล่นเป็นเพื่อนกันเหมือนในโรงพยาบาลข้ามสปอยนะผมข้ามสปอยครับไม่สปอยนะก็จะมีความแบบเห็นผู้อื่นเขาเล่นกันโบ๊ะป้ากันด้วยเราไม่อยากขับป้ากับพออ่านบทปุ๊บเขาจะขำตรงไหนของเราเอาแบบนี้ของเองแต่ว่าก็มีความยากของตัวละครกันนะผมคือมองทันมีความยากมีความซับซ้อนในเล่นคนที่หนึ่งคนน่ะคืออยู่หลายปีนะก็จะประมาณนี้ครับผมนี่นะครับ
นะอีกหนึ่งคุณหมอต้นเตยครับผมคุณหมอดาวคุณหมอดาวเนี่ยเท่าที่ผมเห็นตอนเวิร์กช็อปอยากให้ดูมากเขาเป็นคนที่เขาเรียกอะไรล่ะเขามีสมาธิสูงมากในระหว่างที่คุณหมอเขาตลกคุณหมอดาวเขาจะดราม่าค่ะตอนเวิร์กช็อปนี่คือทุกคนหัวเราะกันโง่ปะยังเอาไม่ได้เลยก็ไม่ได้เครียดอยู่คนเดียวนะคะก็ได้ถามพวกเราจะไม่ซีนไหนที่เราหัวเราะได้หรอกค่ะค่ะตัวละครเราก็เป็นหญิงสาวคนเดียวในแก๊งเอ็กเซอร์นะคะครับผมในนั้นก็คือเป็นตัวละครที่คนใส่ร้ายเลยแต่ว่าตอนนี้แบบอยากพูดไม่ได้น่ารักมากมีใครอยู่สปอยเลยนะฮะกำลังก็ลุ้นกันอยู่นะฮะมีอยู่สปอยเราแค่หนึ่งคนในโซเชียลคือใครครับใครครับพุ่นครับใช่เลยไม่ได้ครับเป็นยังไงว่าเอาแฟนคลับพวกคุณมาเยอะมากเลยอยากจะให้พูดถึงเป็นอะไรล่ะแฟนคลับหน่อยแล้วว่ากับซีรีส์เรื่องนี้มันแตกต่างกับผลงานที่ผ่านมาของคุณยังไงคุณโยน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 คุณอยากให้บอกถึงการทำงานในเรื่องนี้ให้แฟนคลับของคุณได้ติดตามใช่ครับพี่วิโรก่อนเลยคือเอาจริงเรื่องนี้ทุกคนจะมีหลายคลิปเลยครับก็คือมันค่อนข้างจะแตกต่างจากละครที่ผมเคยเล่นมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามีอาชีพเป็นหมอแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นหมอจริงๆแล้วก็มีอีกแฟกเตอร์หนึ่งก็คือมีสัมผัสพิเศษที่เราจริงๆในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราจะไม่คือไม่ได้สปอยทุกคนไม่ได้สปอยไม่ได้สปอยคุณเอาขึ้นมาที่ว่าแบบไม่ได้สปอยคุณสปอยเป็นเยอะแล้วผมสปอยอันเดียวโอ้โหคุณคือพอมีสัมผัสพิเศษเนี่ยแล้วในชีวิตจริงเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้สึกเลยแบบนั้นเนี่ยอันนี้ที่ตรวจยาตรวจแรกข้อแรกผมรู้สึกว่าเราจะเล่นยังไงให้เรารู้สึกเหมือนกับคนที่เขารู้สึกเห็นผีอะไรเนี่ยรู้สึกยังไงซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยไม่โกรธยากเลยเราเลยก็ถามทางผู้จัดถามผู้จัดของเราจะมีเซ็นเรื่องผีก็โอเคพอเข้าใจแหละแล้วก็มาอันต่อมาคือรถฉกกับคุณหมอแซมก็ที่พูดไปว่ารอดทนนะครับผมก็ตอนนี้คือระเบ้อเกิร์ก็คือในเรื่องอยู่ใช่ Deflation 2 จุดนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วแน่นอนว่าเราจะได้เห็นฉากของทางการแพทย์ที่ไม่เคยเห็นจากที่ไหนก่อนแน่นอนครับผมก็อยากจะฝากคุณหมอภาคภูมิไว้ที่ห้องผมความแตกต่างนะครับเอาเมื่อไหร่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้พูดเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ผมใช่เดี๋ยวให้คนนั้นฝากขอกลับมาที่ผู้จัดนิดหนึ่งนะฮะอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยอันนี้ไปเขียนข่าวเลยนะคุณซื้อมาที่วากาเรดิคือมีทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับคุณไม่ได้มีทุกอย่างขนาดนั้นเอาแค่แบบว่าที่อยากให้น้องถ้าอยากให้พี่ดูค่ะได้ใช้อุปกรณ์ใหม่ที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานที่ไหนมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ถ้าเรามีอุปกรณ์จากโรงพยาบาลเนาะมันก็อาจจะมีการเสี่ยงเล็กน้อยเราก็เลยซื้อใหม่หมดเลยมีบางอย่างที่ซื้อไม่ได้จริงๆแต่บอกไม่ได้ที่ตรงนั้นซื้อไม่ได้จริงถ้าซื้อต้องใหญ่มากเลยค่ะก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรแบบแต่หามาตามแบบที่เหมาะสมกับสิ่งที่เขาต้องฝึกอะค่ะก็แต่ก็ตรงที่โดนนะคะว่าความจำดีสิ่งแรกคือดูแลตัดสินใจเองนะคะคือทำเรื่องโจทย์เนาะความจำดีเลยก็ทำเรื่องที่เรื่องการแพทย์ที่เราต้องฝึกนะคะโดยทั้งคุณหมอแซงคุณหมอฟังไม่ต้องของแพทย์อีกหนึ่งคนเนี่ยเขาก็แบบพร้อมมากในการที่จะฝึกที่โรเนาะอะไรเงี้ยก็อาจจะตัดเข้าไปแล้วแบบแต่ที่โรสามารถที่จะทำได้
เหมือนเขาเรียกว่าก๊อปปี้หมอฟังได้อย่างเงี้ยค่ะได้เร็วมากเพื่อนเนี้ยดีมากค่ะตอนนี้คือทุกคนคาดหวังเลยนะครับคาดหวังแล้วล่ะคาดหวังไหมฮะคาดหวังคาดหวังเพื่อนจากไหนที่ไหนประมาณนี้แล้วก็เลยแบบว่าก็อยากให้ในเรื่องของทางการแพทย์ในโควิดนะคะให้มีความสมจริงของการจะไม่มีความเป็นแฟนตาซีนะเพราะว่าเหมือนต้องการแบบว่าให้ความรู้ทางการแพทย์ด้วยนี่เป็นซิกเนเจอร์ของแพทย์ถ้าอย่างนั้นขอที่ต่อเลยแล้วกันนะฮะก็เราจะได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้ที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงครับเรารู้ทุกคนอยากรู้มากทุกคนอยากรู้แล้วเราปิดกันแบบก็ยังปิดต่อไปเอาไม่ใช่ค่ะคือว่าด้วยเรื่องนี้ค่ะค่อนข้างที่จะมีความพิเศษหลายอย่างในเรื่องของแม้กระทั่งตัวแต่ละ EP แล้วก็ในแต่ละ EP จะมีเขาเรียกว่าเป็นปมเป็นปริศนาเป็นภารกิจแล้วก็มีความเป็นแฟนตาซีแล้วก็มีซีจีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็เลยอาจต้องใช้เวลาในการถ่ายทำค่อนข้างไม่เชื่อว่านานเท่าไหร่แต่เรื่องของการที่ได้ทำในเรื่องก่อนจะออกใช่ใช่ก็คิดว่าจะได้ดูกันต้นปีหน้าไม่จะพยายามไม่เลทมากเท่าที่ต้องมีหน้าส่วนการออนแอร์ในประเทศไทยก็บอกก่อนทางนั้นตอนนี้อยู่ในการขั้นตอนของการนำเสนอดำเนินการว่าทางไหนจะเหมาะกับเราขอไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะบอกตอนที่ใกล้จะออนแอร์จริงๆนะคะแต่เมื่อกี้นี้คุณจิ๋งของเราพูดว่าในประเทศไทยแปลว่าไม่จะไปไหนประเทศถ้าอย่างนี้น้องๆก็จะเจอโอ้มีโด่งดังหลายประเทศเลยสิครับมีประเทศไหนอีกที่แบบพอแบบบอกได้ไหมครับคือจะบอกว่าเรื่องนี้ค่ะได้รับการติดต่อมาตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดแผลเปิดว่ายังไม่ได้เปิดว่าสินักแสดงหลักเป็นใครนะคะก็ได้รับความสนใจด้วยโดยเบื้องต้นก็ทางต่างประเทศก็สนใจงานที่เกี่ยวข้องกับงานหมอใจเป็นหลักต้องให้ติดต่อหน่อยนะคะอย่างนี้ครับผมถือว่าเป็นครับก็ด้วยความที่เขาก็สนใจงานหมอแจ๊ดแล้วเขาก็เห็นว่าทางเราน่าจะมีความเหมาะสมที่จะสามารถผลิตงานที่มีความเป็นตัวของตัวเองความเป็นวาสานะคะให้เป็นการเสนอที่ต่างประเทศได้โดยล่าสุดก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำสัญญาเพื่อจะออนแอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งไว้ก่อนที่จะออนใกล้จะออนแอร์แล้วก็จะมีการเปิดเผยว่าทางญี่ปุ่นคนส่วนไหนที่ติดต่อเรามานะคะที่จะออนแอร์ที่ญี่ปุ่นก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากมากๆนะคะลูกไม่ก่อนลูกไม่ก่อนลูกไม่ก่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายประเทศที่สนใจติดต่อเข้ามาก็มีอย่างประเทศเกาหลีก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเกาหลีใต้ใช่ไหมเกาหลีใต้ค่ะจริงๆในขั้นตอนที่เดียวกันที่มาสนใจแล้วก็ยังมีประเทศอื่นและก็มีแม้กระทั่งทางสหรัฐอเมริกาติดต่อเข้ามาซึ่งเราก็จะพิจารณาเป็นอะไรไปเนาะแต่ยังไงเดี๋ยวเราขอทำการเขาเรียกว่าถ่ายทำเขาจะเปิดกล้องกลางเดือนนี้แล้วก็ผลิตงานโดยผ่านฟีเบอร์ของพี่กิฟต์คาร์บอนนะคะให้มาอยู่ในเชิงของความเป็นคอมเมดี้แล้วก็ยังคงความเป็นงานซิกเนเจอร์ของหมอแดงอยู่ด้วยแล้วก็มีลักษณะบางอย่างที่เป็นงานที่เราต้องการนำเสนองานของวาตะก็คือมีสามส่วนผสมในการกลายเป็นเมโทรีภารกิจในโทราหรือซีรีส์ค่ะโอ้โหสวยมากเดี๋ยวไปให้ทางฝั่งโน้นแถวหลังก่อนดีกว่าแถวหลังก่อนดีกว่าอยากจะฝากให้ฝากผลงานซีรีส์เรื่องเมกอวิสภารกิจนายเทวดานะครับกับเป็นแฟนกับพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนนะฮะไม่ต้องเกี่ยงกันนะคุณต้นเตยนะคุณหมอดาวนะก็ความรู้สึกที่ฝากก็ฝากคนใหม่ดาวตัวละครตัวนี้ไว้กับทุกคนนะคะก็เป็นตัวละครที่สร้างแรงดึงให้กับเรื่องนี้แล้วก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากตัวเลยแล้วก็เรื่องนี้ทุกคนแบบตั้งใจมากตั้งใจเลยชอบตั้งใจเห็นแบบผ่านโดยชอบได้ไหมเห็นความตั้งใจเห็นความแบบที่นี่แล้วก็ทุกคนแบบ
ในตัวละครของทุกคนมากๆก็เลยอยากจะให้ทุกคนรักเรื่องนี้ไปกับตัวของด้วยนะคะหมอที่พักครับโกะครับโกะฮะฝากซีรีส์ไม่ใช่ฝากร้านนะครับแรงมากนะก็โกะนะครับก็อยากจะฝากตัวละครหมอที่พักนะครับคือคนที่เคยอ่านหนังสือนิยายเรื่องนี้แล้วครับคือด้วยความที่ว่าตัวหมอที่พักมันไม่มีในเรื่องเนาะก็เป็นตัวละครที่เขาเขียนมาสำหรับซีรีส์เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยอย่างเงี้ยนะในก็อยากจะฝากติดตามเรื่องในคอมิกไนท์ตัวนั้นนะครับในก็ฝากโค้ดให้ครับแต่พยายามทำให้ดีที่สุดครับคำตอบนานแล้วรู้จักไม่รู้จะพูดอะไรนะถ้าคุณได้ตำแหน่งอาให้ฝากและให้ฝากเมกาวิชใหม่หนึ่งแล้วกันครับค่ะก็ขอบอกว่านี่เป็นเรื่องแรกของการที่ที่ได้มาเล่นในทีวีบายแล้วก็เหมือนแบบที่มาที่นี่ก็เป็นครั้งแรกตื่นเต้นเราตื่นอะไรเราตื่นอะไรแบบเราตื่นเต้นดีตื่นเต้นเลยก็เป็นการเปิดโลกใหม่จริงๆค่ะแล้วก็คือเรื่องนี้นอกจากเป็นคุณหมอแล้วก็เป็นคุณมัมมี่ด้วยก็ยากเหมือนกันนะคะจะมีแต่ที่แบบได้มาอยู่เทพวิทยาเป็นพิเศษอยู่นะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากตัวคุณหมอนุ้งนิ้งด้วยก็หวังว่าจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกท่านได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะที่นี่ที่สถานีแถวหน้าเนี่ยจริงๆแต่ตั้งใจแล้วไล่กับทางหนูเพราะทางคุณอ่ะไม่เดี๋ยวผมให้คุณปิดเพราะคุณเป็นผู้กองด้วยขอพี่ไอจีเลยครับครับก็เนื้อเลยครับก็อย่างที่บอกเลยครับครับผมเป็นเทวดาฐานก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมถ่ายแล้วเนี่ยทำไมถึงรับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นตัวละครที่พิเศษตัวหนึ่งเลยนะนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าผมจะเป็นหัวหน้าของเทวดาผลิตแล้วก็มันก็จะมีความสัมพันธ์อะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้เนาะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามแหละครับเพราะว่าผมเองก็ใหม่เหมือนกันกับในโลกของตรงนี้นะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าจะทำให้เต็มที่อ่ะครับไม่อยากให้ทุกคนได้ตามผิดหวังนะว่าเล็กกี้มาเล่นแล้วแบบว่าเดี๋ยวไงจะไปดึงเขาหรือเปล่าก็เป็นตัวถ่วงเขาหรือเปล่าโอ้ไม่เลยครับผมไม่ได้บอกนะครับเดี๋ยวไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับเทวดาสายคนนี้ด้วยครับขอเก็บนิดนึงได้ไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านคนแฟนคลับของคุณก็มาเยอะเลยเนี่ยเรียนอะไรดีนะครับผมแล้วตัวหมอเมฆใช่ไหมครับตัวหมอเมฆเนี่ยถือว่าเป็นการท้าทายการแสดงผมมากๆครับตกต่ำเราไม่มียากมากเพราะมันไม่ใช่แค่จุดและจุดทุกคนเข้าใจครับไม่ต้องอะไรแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอันที่แบบซีรีส์อ่อนรู้เลยว่าแบบทำไมผมที่จุดและจุดเพราะมันต่ำมันยากมากครับเนี่ยก็ฝากกำลังใจให้ตัวหมอเมฆด้วยนะครับและผลก็จะทำให้เราเต็มที่ให้ดีสุดครับขอบคุณครับตอนนี้ให้กรี๊ดได้เต็มที่แล้วกรี๊ดก่อนไหมกรี๊ดก่อนไหมอยากจะกันน้อยอยากจะกันน้อยคุณต้องเต็มที่แล้วล่ะโอ้โหคนรอคอยขนาดนี้ก็จริงๆทุกคนก็พูดไปกันหมดแล้วก็ขอฝากตัวเทวดากรี๊ดด้วยครับครับวันนี้ก็จะได้เห็นรูปในคาแรคเตอร์ที่มันแปลกใหม่มีความแสบมีความโซนซึ่งห่างไกลกับตัวเองมากๆเลยบวกกับมีความเป็นคอมเมดี้อยู่นิดหน่อยแล้วก็เราว่าเรื่องนี้นะคือคงลดแน่นอนเพราะว่าเราได้นักแสดงคุณภาพทุกท่านมาแล้วก็มีทั้งดราม่าคอมเมดี้แล้วก็ทุกรสครับก็ฝากติดตามด้วยครับพวกเราจะตั้งใจทำงานเต็มที่ครับขอบคุณครับตอบไปแล้วแต่ผมอยากให้คุณอีกสักหน่อยปิดท้ายแบบสวยงามแบบสวยๆอะไรก็ได้กินปิดท้ายแบบสวยงามเนี่ยก็ทางต้องบอกว่าเมกับวิสตันที่เป็นเวลาเราเตรียมตัวกันมาจริงจริงทางผู้จัดก็เตรียมตัวเป็นปีถ้าก่อนสถานแสดงได้กว่าจะเริ่ม
เวิร์กช็อปก่อนจะทุกอย่างคือผมก็ทำงานในวงการเทิร์นมาก็สักพักหนึ่งก็เห็นว่าคือทางผู้จัดต้องความตั้งใจสูงมากถึงจะเป็นแบบเป็นผู้จัดใหม่ครับแต่ว่ารับรองว่าเขาไม่ปล่อยผ่านสักเม็ดทุกอย่างต้องเนี้ยทุกอย่างต้องดีแล้วก็นักแสดงทุกท่านมีคุณภาพทุกคนทั้งน้องฟุ๊กมีที่อย่างคนหนึ่งที่อะไรที่คนเนี่ยไม่ใช่คือคนเนี่ยเรารู้ว่าน้องเขาใหม่ใช่ไหมแต่คือเราเห็นความตั้งใจเขาแบบมีพัฒนาการเรารู้ว่าเออทำได้แน่นอนอยู่แล้วทำได้แน่นอนอยู่แล้วแล้วผมไปบ้านข้างหลังก็ดีทุกคนครับผมก็ยังไงก็ฝากในกับภารกิจในตัวนั้นนะครับผมก็อยากให้ซีเรื่องนี้อยู่ในใจของทุกคนตลอดไปครับผมได้